สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูกันว่ากว่าเกาหลีใต้จะสามารถผลิตเครื่องบินรบขายได้ผ่านอะไรมาบ้างปัจจุบัน Korea Aerospace Industry หรือ KAI มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของเกาหลีใต้โดยผลผลิตที่น่าจับตามองอย่าง T-50 FA-50 และ KF-21 ก่อนจะมาถึงจุดนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของเกาหลีใต้เริ่มมาจากตรงไหนช่วงปลายทศวรรษ1970 Korea Airlines ได้รับงานซ่อมบำรุงให้กับเครื่องบินสหรัฐที่ปฏิบัติการแถบมหาสมุทรแปซิฟิกจากนั้นมีแดวูฮุนไดและซัมซุงเข้ามาร่วมแบ่งเค้กในงานซ่อมบำรุงอากาศยานด้วยเช่นกันต่อจากนั้นไม่นานในช่วงทศวรรษ1980 Korea Airlines เริ่มขยายงานด้วยการทำการประกอบ F-5E ให้กับกองทัพอากาศเกาหลีใต้ด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพสูงจึงได้รับสัญญาการผลิตส่วนประกอบเครื่องบินให้แก่บริษัทต่างๆรวมถึงล็อกฮีดมาร์ตินด้วยเมื่อเริ่มมีประสบการณ์ไม่นานก็เกิดโครงการพัฒนาเครื่องบินลำแรกขึ้นในปี2531เป็นเครื่องบินใบพัดแบบแดวู KT-1 วง B ทำการบินสำเร็จในปี2534เข้าประจำการในปี2543เมื่อผลิตเครื่องบินได้แล้วจึงเกิดแนวคิดการผลิตเครื่องบินขับไล่ภายในประเทศขึ้นจากโครงการ Korean Fighter Program KFP ในเดือนธันวาคม2537เป็นสัญญาของกองทัพอากาศเกาหลีใต้ที่จะทำการผลิต KF-16 ภายใต้ใบอนุญาตจาก Lockheed Martin จำนวน120ลำจึงเกิดบริษัทร่วมทุนขึ้นมาด้วยการรวมตัวของ Samsung Aerospace Daewoo Heavy Industry และ Hyundai Space and Aircraftกลายเป็น Korea Aerospace Industry หรือ KAI KF-16 ที่ทางกองทัพอากาศเกาหลีใต้ได้ทำข้อตกลงจัดหาในจำนวนรวม120ลำนั้นจะเป็น F-16 CD Block 52ที่มีการอัปเกรดระบบการบินและเครื่องยนต์ Pratt & Whitney F-100 PW-229ในจำนวนนี้12ลำ Lockheed Martin จะเป็นผู้ผลิตและส่งมอบเองทั้งหมดจำนวนอีก36ลำLockheed Martin ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ KAI ทำการประกอบในเกาหลีใต้ส่วนที่เหลือ72ลำเป็นการประกอบและใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในเกาหลีใต้เองด้วยต่อมาเกิดโครงการ KFP-2 ขึ้นในปี2543เพื่อผลิต KF-16 อีก20ลำการรับมอบเสร็จสิ้นในปี2547เมื่อมาถึงจุดนี้โครงการ KFPจึงเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าอย่างมากทำให้ KAI กลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องบินขับไล่ระดับเอเชียและระดับโลกไปแล้วสุดท้ายหากมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยแม้ช่างของไทยจะมีฝีมือไม่แพ้ใครแต่ศักยภาพของไทยกับโครงการใหญ่ๆระดับนี้ดูช่างห่างไกลจินตนาการของเราไปมากเพราะแม้แต่เครื่องบินขับไล่ยังต้องแบ่งซื้อครั้งละ4ลำคงจะไม่มีอะไรจะเอาไปต่อรองกับผู้ผลิตเบอร์ต้นๆของโลกได้เลยครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ